ดีๆขอเอาใจคนรักนกกันสักหน่อยนะคะพาไปดูของสะสมสำหรับคนรักนกกรงหัวจุกแน่นอนจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากกรงนกนั่นเองกรงนกที่นี่ไม่ธรรมดาเพราะว่ามูลค่าหลักแสนบาทเลยทีเดียวมาแล้วคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่ายุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเก็บในตู้กระจกอย่างดีมีไฟส่องสว่างแถมมีถ้วยรางวัลวางการันตีด้วยสำหรับกรงนกหัวจุกของคุณสักกรินนะคะเป็นคนที่มีใจรักนกกรงหัวจุกมากๆเลยก็เลยเลี้ยงแล้วก็สะสมกรงนกหัวจุกนะคะที่เห็นอยู่นี้ดีดี้ต้องบอกว่าเป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะจริงๆเนี่ยมีมากถึง30กรงด้วยกันค่ะทีมข่าวของเรานะคะก็อยากเห็นความสวยงามของกรงนกแบบชัดๆค่ะคุณสักกรินทร์ก็จัดให้ไปยกกรงออกมาจากตู้ให้เราดูเลยนะคะพร้อมอธิบายให้ฟังด้วยนะคะว่าเขาชื่นชอบสะสมกรงนกมานานแล้วล่ะค่ะความสวยงามของกรงนกนะคะดูได้จากการเหลาไม้กว่าจะได้มันก็ต้องออกมาเป็นซี่ถือเป็นงานฝีมือที่ละเอียดค่ะแล้วก็มีการฝังมุกด้วยลวดลายต่างๆลงในเนื้อไม้รอบกรงนี่ยังไม่รวมถึงตัวแขวนที่มีทั้งสีเงินสีทองด้านบนด้วยนะและที่ขาดไม่ได้ก็คือชามให้อาหารนกที่มีลวดลายสวยงามมาพร้อมกับราคาไม่ธรรมดารวมๆแล้ว1กรงราคาหลักแสนบาทขึ้นไปค่ะทีนี้นอกจากคุณพี่สักกรินทร์จะสะสมกรงนกหัวจุกได้ดีขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าการเลี้ยงนกกรงหัวจุกเนี่ยคุณพี่สักกรินทร์เนี่ยก็ดูแลดีไม่แพ้กันนะคะเหมือนเลี้ยงลูกคนหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเขาเลี้ยงในตู้นะคะฟังไม่ผิดเลี้ยงในตู้จริงๆแบ่งกรงเป็นสัตว์เป็นส่วนค่ะเพื่อป้องกันการบุกรุกของสัตว์อันตรายไม่ว่าจะเป็นงูหนูหรือแม้กระทั่งพวกแมลงวันแมลงสาบไม่ให้สามารถเข้าไปทำอันตรายแก่นกที่อยู่ภายในกรงได้นะคะคุณสักกรินทร์เล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยเอาเข้าจริงๆนะความนิยมของผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกในตลาดเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมเขาก็เลยแนะนำนะว่าผู้เลี้ยงมือใหม่เนี่ยที่อยากจะเข้าวงการนกกรงหัวจุกเนี่ยไม่ควรเลี้ยงตามกระแสนะคะแต่อยากให้เลี้ยงด้วยใจรักจริงๆเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้มีความสุขทั้งนกแล้วก็คนเลี้ยงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะหนุ่มสตูลสะสมกรงนกหัวจุกราคาหลักแสนจ้า